ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดูว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า